ทุกอุภามาลัยคือใจบราดพักดีบาทองค์บพิษเป็นนิจสินพระคือบิดาข้าแผ่นดินร่วมร้อยลินมาลัยถวายพระพรลุ5ธันวามหาราชวันพ่อแห่งชาติคือองค์อดิศรพระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทรพระสุขนิโกนเป็นสุขทุกคืนวันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางพนักงานจ้างพนักงานประจำพร้อมประสบนิกรชาวตำบลห้วยยางขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558ณมณฑลพิธีหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนดการเวลา 18:00 นลงทะเบียนส่วนราชการหน่วยงานกลุ่มองค์กรเพื่อถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรเวลา 18:30 นผู้ร่วมพิธีทุกหมู่เหล่าพร้อมณสนามที่ประกอบพิธีเวลา 19:09 เริ่มพิธีประธานในพิธีโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางนายธวัชชัยแดงฉ่ำหลังจากเสร็จจากพิธีชมการแสดงบนเวทีและกิจกรรมสมโภชมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่พ่อคนดีศรีห้วยยางฉะนั้นจึงขอเชิญชวนพระสุขนิกรชาวตำบลห้วยยางและตำบลใกล้เคียงมาแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติในวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2558ณมณฑลพิธีหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางไทยเป็นไทยจนวันนี้